สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้เขาเจ้ามาแลนรถอยู่ถนนพระรามที่4เนาะเบื้องซ้ายก็เป็นโลตัสเบื้องขวาก็เป็นบิ๊กซีเนาะมื้อนี้น่ะแม่นวันที่เนาะวันที่5สิงหาคม2022ไปทางไปตรงไปแม่นคลองเตยตรงไปพระรามที่3ซ้ายมือไปศุลกากรเนาะศุลกากรก็เป็นอันแรกเขาเจ้าสิมุ่งหน้าไปเนาะอันนี้เวลาบ่าย 3:00 นว่าสิไปไหว้พระภาวนาเพิ่นอาจารย์ผู้ชมมาบ้านเพิ่นเฮาก็เฮาพุทธศาสนาเฮาก็ไหว้พระคือกันท่านอาจารย์ผู้ชมสิไปว่าไหว้พระมื้อนี้วันพระเด้วันศีลเนาะสิไปไหว้พระอยู่อันวัดอรุณเด้อท่านผู้ชมวัดอรุณก็คือวัดแปลภาษาลาวก็เป็นวัดแก้งท่านผู้ชมนั้นไปเบิ่งป๋อท่านผู้ชมคอยเบิ่งไปเบิ่งไปซะแล้วซ้ายมือนี่ถนนเกษมราษฎร์นี่นะสี่เลี้ยวซ้ายพระรามที่4ถนนมันจะโค้งซ้ายไปแล้วก็จะไปคนละฮอดไปผ่านสี่แยกตลาดคลองเตยพุ่นเลยหันนะแถวนี้ก็แถวซ้ายมือก็ถือว่าเป็นคลองเตยพุ่นเลยท่านผู้ชมทางเหือคลองเตยพุ่นเลยหันนะคุ้มมันเอาไปคุ้มคลองเตยเพราะทางเหือคลองเตยนี่มันใหญ่หลีแคมน้ำเจ้าพญาใหญ่แท้ใหญ่ว่าเด็กยาวไปเหยียดไปนับแต่พุ่นนะนับแต่บางจากพุ่นแหละบางจากอะไปยังค่อยใช้ซื้อบางจากก็เพราะว่าอันโรงงานกันน้ำมันบางจากอยู่คลองเตยก็เรียกว่าใส่อันแยกบางจากนะก็ขึ้นกับพระโขนงบ่ล่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคุ้มแถวนี้เขาเอิ้นว่าพระโขนงหมายเขาว่าเมืองเนาะขึ้นกับเมืองพระโขนงเนาะแล้วก็มีบ้านมีเมืองแล้วก็มีบ่มีบ้านได้บัดเมืองแล้วก็อันนั้นตาแสงเนาะหั่นน่ะบ้านเขามีตาแสงอีกเลยเมืองดิสทริกเนาะบ้านก็ตาแสงอีกเลยตาแสงเป็นควอดเนาะบ่เป็นบ้านเลยเขาคิดว่าคุ้มบ้านใหญ่ก็ว่าแม่นอ่อนคุ้มอ่อนโนดคุ้มวังจากคุ้มวันปุณณวิธีแล้วก็ต่อมาคุ้มพระโขนงเนาะนี่อันนี้ก็คุ้มเกษมราษฎร์เนี่ยเป็นคุ้มไปซึ่งขึ้นกับเมืองอันนั้นนะโอ้ยขึ้นกับเมืองอันนั้นโอ้ยอัลไซเมอร์ขึ้นอีกแล้วนี่นะเมืองพระโขนงท่านผู้ชมทุกอย่างอยู่แถวนี้มันขึ้นกับเมืองพระโขนงเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้แยกเกษมราษฎร์เกษมราษฎร์นี่นะไปซ้ายมือกับไปคลองเตยสำนักงานเขตคลองเตยเลยคนเว้าเขตเนาะหลังจากดิสทริกแล้วคนก็เว้าเขตนี่ก็ที่แม่นควอดนี่แหละควอเทอร์นี่แหละเมืองกับดิสทริกเนาะเขตกับควอเทอร์จึงค่อยเป็นบ้านบัดนะบ้านกับวิลเลจภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาลาวมันเมืองบ้านเขาจะมันใหญ่เมืองเขาจะใหญ่ดิอันนี้เมืองอันนั้นแล้วต้องเป็นกรุงเทพมหานครเป็นมหานครเป็นเรียกว่าก็เป็นจังหวัดนึงหั่นแหละมีหลายเมืองหั่นนะ50กว่าเมืองบ่รู้อย่างนี้แหละเขาเจ้าก็ลืมไปแล้ว50เมืองพุ่นน่ะ
ปอยลงไปทางซุ้มใจเย็นๆใจเย็นๆนี่นะข้ามสี่แยกกับสี่มาลาดซ้ายมือก็ไปของเตยใจเย็นๆครับบ่ค่อยได้มาได้แถวนี้เขาเจ้าข้าพเจ้ามาข้างทำอิฐได้นี่นะสิว่านี่นะโวยว่ามาเรื่อยๆแถวข้างทำอิฐจึงว่าคอยไปคอยแลนไปบ้องโฟทำซุ่มรถคันนี้ก็เขาก็แล่นบึกบืนขนาดนี้เนาะไปถึงไปทำซุ่มบ้องโฟบ้องไปฝนตกแล้วบาดนี้นะจังไหนก็เคยเป็นดอกฝนตกแล้วตัวเขาหอดวัดก็พอดีฝนเศร้าก็ยังว่าเป็นแต่บุญแล้วแต่ละครั้งข้างไปไหว้พระอยู่วัดเวลาแลนนำทางนี่นะฝนตกตกแท้ตกว่าตกแห้งๆนี่แหละมันได้ตกวัดฮอดวัดปุ๊บฝนเซาฟ้าแจ้งจางฟางแดดออกอีกนะเรื่องราวมันนะอยู่กรุงเทพนี่มันต่างเด้บ่คือบ้านเฮาบ้านเฮาเคยได้ตกตกลิ้นเบิดมือเบิดเว้นทั้งเทือก็7มื้อ7คืนอยู่บ้านเขาตกสุดเหยียดชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงก็ถือว่าหลายแล้วฮะนะคัน2ชั่วโมงแล้วน้ำท่วมกรุงเทพพอมันตกแห้งพอมันอยู่ใกล้ทะเลดิมันตกแห้งบาดเดียวแล้วล้มมันพัดหนีโลดมันก็เบิดไปฮะนะมันตามเฮาๆเรามีต้นไม้ต้นตอกภูผาป่าไม้หลายมันก็ดูดเอาน้ำฝนหันลงมาฮะนะแล้วมันดูดออกมันบ่แบบตกแห้งมันดูดออกคอยตกลิ้นมาเธอเล็กเธอหน่อยเบิดมือเบิดเบนเบิดผมมันขี้เฟื่อมันจึ้งอยู่ฟูดิมันบ่ไปอยู่นี่มันใกล้ทะเลลมมาจากทะเลพัดหนีแล้วก็พัดขึ้นไปภูเขาพุ่นระเบิดนะไปอยู่ภูเขาพุ่นระเบิดโต๊ะดินอยู่ภูเขานี่โต๊ะดินเนี่ยว่าบุสุดความซุ่มไปบุกไปไปอยู่ถนนพระรามที่4นี่เดี๋ยวสิมุ่งหน้าไปเนาะพุ่นละสาธรพุ่นละทางสูงมุ่งหน้าไปสาธรพุ่นละเดี๋ยวสาธุลาวเก่าพุ่นละสิได้สาธุลาวเก่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ฮะถือว่าเป็นเงินเป็นทองดินอยู่สาธุลาวเก่าใจเย็นๆนี่เป็นกิจวัตรประจำวันก็คือกายภาพประจำวันของสาวกรุงเทพมหานครคือว่าเดินทางขนาดนี้คุณบุกปั้นไปทางสูงปิ่นเรื่องบริกดน้ำมันถังโบปินจะเกลือ
โหกดตุ่มกดตุ่มอยู่ข้างนี้กดตุ่มอยู่ข้างนี้ธรรมดามันออโต้บดนะไฟฟืนออโต้บดก็เห็นชมบึงบุรีไม่ได้เห็นแล้วบรรยากาศฝนตกนี่ฝนตกอยู่พลังที่ทีถนนพระรามที่สี่ที่นี่เป็นศุกร์วันที่5 สิงหาคม2022ปีกศักราช2565เบิ่งชมบรรยากาศฝนตกแห้งอยู่ถนนพระรามที่4กรุงเทพมหานครนั่นเย็นๆใจเย็นๆผ่านหน้าฝนนี่แหละเย็นฝันน้ำฝนตกนะผู้คนคนขี่รถจักรมอเตอร์ไซค์หันแล้วคนก็ต้องได้เข้าห่มเข้าอย่างแลนบ่ได้เด้ฝนตกเสียบว่าตุกซ่าแล้วเนี่ยเบิ่งเอาตามมันไปพัดนะพัดอยู่เนี่ยมันตุกแห้งมันก็พัดแห้งมันใส่เซนเซอร์ตุกซ่าตุกคอยมันก็พัดคอยตอนมันเศร้าแล้วมันฝนตกเศร้ามันก็เศร้าตุกแห้งขึ้นมันก็พัดแห้งขึ้นอยู่ที่ไปก่อนอุ้ยส้ม